สวัสดีครับอยู่กับผมโดมโดมชันสวิตครับอันนี้จะให้ดูเทคนิคเล็กๆน้อยๆของการถอดล้างท่อร่วม ID ว่าต้องละเอียดแล้วก็รอบคอบนะครับนี่นะครับก็คือเทคนิคการทำงานของผมเล็กๆน้อยๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกคนครับกันไม่ดีกว่าเกนี่ครับก็คือการปิดรูทุกจุดนะครับนี่คือรูท่ออินเตอร์ปิดทุกจุดอันนี้คือท่อน้ำปิดครับท่อไอเสียที่วนมาครับปิดครับทุกจุดนะครับถอดไปด้วยไล่ปิดไปด้วยนี่ครับผ้าอุดนี่คือท่อร่วมไอดีผ้าอุดแม้กระทั่งตัวนี่ครับตัวนี่คือท่อตัวนี้คือท่อน้ำมันครับแม้ทั้งท่อน้ำมันก็ต้องปิดนะครับนี่ครับปิดทุกจุดนะครับตัวนี้คือท่อน้ำครับปักไว้ครับผมก็ปักไว้ให้มันออกเวลาเรากดหรืออะไรไม่ต้องมาถอดทั้งชุดครับก็ปักไว้นี่ครับคือจุดเล็กๆน้อยๆที่ต้องระมัดระวังสำหรับคนที่จะทำเองก็ต้องปิดทุกจุดให้ละเอียดครับวันนี้ผมก็ปิดจุดหมดแล้วก็ไล่ถอดไปด้วยปิดไปด้วยครับแล้วการทำงานก็ต้องทำงานให้มันละเอียดนะครับวางเป็นหลักเป็นจุดนี่ครับผมก็วางพวกจุดทุกอย่างพวกท่อทุกอย่างน็อตนี่ครับน็อตผมก็แยกว่าน็อตไข่น็อตมันนี่ครับเวลาเราจะได้เช็คครับว่าน็อตของลูกค้าน่ะครบหรือเปล่าใส่ครบหรือเปล่าเพราะผมจะรู้ครับว่าตัวนี้ของใครตัวนี้ของอะไรตัวนี้ของอะไรเราก็จะได้เช็คชัวร์ให้ลูกค้าอีกทีนี่ครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเอามาฝากสำหรับคนที่จะทำเองครับก็ต้องละเอียดรอบคอบแล้วกันไว้ดีกว่าแก้นะครับทุกจุดผมจะเอาถุงพลาสติกนี่ครับครอบไว้หมดกันเวลาเราถอดแล้วก็ไม่รู้หรอกครับอันอาจจะมีอะไรหลุดล่วงลงไปก็กันไว้ดีกว่าแก้นะครับนี่ครับเทคนิคเล็กๆน้อยอันนี้ผมก็เอามาฝากกันครับก็นำไปใช้ตามกันได้ครับ